ลับไปตามกันต่อที่ The Icon Group นะคะปรากฏว่าคือหลายคนเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องทั้งผู้เสียหายนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจะสามารถเอาผิดกับเหล่าบรรดาผู้บริหารเหล่าบอสต่างๆเนี่ยได้ไหมปรากฏว่าล่าสุดนะคะทนายเดชากิตติวิทยานันท์ก็ออกมาไลฟ์อีกแล้วนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจมากเลยนะบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องใช่ไหมคะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพยายามที่จะติดต่อไปยังผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตให้ช่วยเหลือในคดีนี้แล้วทนายเดชายังบอกด้วยนะคะว่าอาจจะมีตำรวจระดับนายพลอยู่เบื้องหลังบริษัทนี้ด้วยโอ้บิ๊กเลยนะระดับพลเลยนี่แหละค่ะไปฟังนะคะทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะคะทนายความของผู้เสียหายนะคะก็มีการไลฟ์ผ่านเพจทนายคลายทุกข์นะคะประกาศให้ผู้เสียหายจาก The Icon Group นะคะสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆหรือสอบถามข้อสงสัยในการร้องทุกข์มาได้ที่เพจขณะนี้มีข้อมูลว่าตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ตามพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนก็คาดว่าตำรวจเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยมีจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลด้วยบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องมีผู้เสียหายจำนวนมากทยอยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท The Icon Groupได้มีกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาพยายามติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งตำรวจอัยการนักการเมืองซึ่งยืนยันว่าไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเอาจริงกับเรื่องนี้สั่งพนักงานสอบสวนให้สอบปากคำผู้เสียหายหาพยานหลักฐานในทุกมิติหากว่าเกี่ยวข้องกับใครก็จะดำเนินคดีไม่ละเว้นนะคะรวมทั้งยังมีข้อมูลอีกด้วยนะคะว่ามีตำรวจระดับนายพลที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อยู่เบื้องหลังบริษัทด้วยค่ะนะก็พวกที่แบบให้คำปรึกษาฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยบอกโอ้คดีนี้หลุดแน่ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนะหนึ่งเงินเขาเยอะสองเส้นเขาใหญ่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับนายพลอยู่เบื้องหลังขนาดให้สัมภาษณ์ยังมีตำรวจสามนายของสน.ลาดพร้าวไปนั่งเฝ้าเลยครับเพราะนายเขาสั่งมามีนายพลหนุนหลังผมอยากจะบอกนะครับแหล่งข่าวตำรวจที่ผมได้มาเนี่ยผบ.ตร.เขาไม่ยอมนะครับให้พ่อนายพลมาอยู่เบื้องหลังงานนี้ก็ไม่รอดนะให้มีนักการเมืองสีเทาต่างๆนะครับช่วยก็ไม่รอดครับงานนี้เพราะว่าหนึ่งผู้เสียหายมันเยอะข่าวมันดังแต่ถามว่าเขาติดต่อตำรวจระดับนายพลจริงไหมแหล่งข่าวที่ผมได้มาจริงและเป็นแหล่งข่าวเป็นตำรวจระดับนายพลบางคนแบบสีเทาๆนะเคยเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเว็บพนันออนไลน์ด้วยเขาว่านะนี่มีความพยายามติดต่อไปนะคะทนายเดชายืนยันแบบนั้นทนายเดชายังพูดถึงเมื่อวานนี้ด้วยนะกรณีการออกมาแถลงข่าวของคุณกันต์ กันตถาวรพิธีกรแล้วก็นักแสดงชื่อดังเนี่ยนะที่ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับทนายความบอกว่าคือเห็นได้ชัดเจนว่าทนายความเนี่ยแย่งพูดแทนลูกความโดยคุณกันเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจในการลงนามใดๆของบริษัทแต่ว่ามีรายได้เป็นรายเดือนจากการขายสินค้าแล้วจังหวะนั้นนะคะเห็นบอกว่าทนายความเนี่ยก็บอกว่ารับค่าจ้างจากการเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นซึ่งก็มองว่าถ้าหากว่าเป็นการบิดเบือนความจริงระวังจะถูกดำเนินคดีทนายเดชาบอกว่าคือก่อนหน้านี้มันก็มีบางคดีนะคะที่ทนายความเนี่ยถูกดำเนินคดีในฐานะจำเลยมาแล้วด้วยลองไปฟังเสียงทนายเดชาดูหน่อยค่ะเวลาแถลงข่าวเนี่ยบอสกันเนี่ยทำไมทนายมาแย่งพูดแทนนะครับนะหลายๆคนบอกเอ้าทนายทำไมมันแย่งพูดแทนเนี่ยหนุ่มกันชัยยังบอกเลยพี่ทนายให้น้องกันเขาพูดเองนะครับทนายความก็คงคิดในใจว่าถ้าปล่อยให้บอสกันพูดต่อไปก็คงติดคุกแน่นอนหน้าที่ทนายก็คือต้องเอาข้าวผัดกับโอเลี้ยงไปเยี่ยมทนายก็เลยขัดจังหวะโอ้ยท่าทางลูกความกูจับไม่รอดแล้วชุกรูก็เลยพูดแทนครับดังนั้นการที่ทนายไปพูดแทนลูกความแล้วก็ข้อที่จริงมันขัดกันก็ทนายก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะระวังหน่อยเป็นห่วงอาชีพเดียวกันนะครับถ้าลูกความเขาพูดความจริงว่าเขามีรายได้จากยอดขายแต่ถ้าทนายความไปบอกว่าเขามีรายได้จากพรีเซนเตอร์ระวังมันจะขัดกันนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่านะไปช่วยกันบิดเบือนความจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะซวยนะให้ดูคดีแอมไซยาไนด์คดีแตงโมนะครับคดีแอมไซยาไนด์นะครับทนายความถูกดำเนินคดีนะฮะข้อหาจ้างวานใช้ให้ทำลายหลักฐานอืม
ทนายเดชายังบอกด้วยนะคะว่ารอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มบอสก่อนจากนั้นเนี่ยจึงจะเข้าแจ้งความกับผู้ที่มีรายได้สูงสุดจากการชักชวนประชาชนโดยจ่ายเงิน 250,000 บาทจำนวน20คนหลังพบว่ามีการพูดโน้มน้าวให้ผู้เสียหายเนี่ยร่วมลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่แล้วก็มีการทำลายหลักฐานเนื่องจากว่ามีคลิปที่โพสต์ในออนไลน์นะคะถูกลบออกไปด้วยค่ะอีกด้านนึงนะคะวิชาการอิสระอย่างคุณจรณีอาชวานันทกุลโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าคดีเดอะไอคอนเนี่ยดูทรงแล้วคงจะอีกยาวกว่าจะเห็นตอนจบยังไม่นับว่าต้องคอยดูอีกว่าจบจริงหรือจบหลอกแต่หวังว่ากรณีนี้จะช่วยเตือนสติพวกเราทุกคนไม่ให้หลงเชื่อใครง่ายๆเพียงเพราะเขาเป็นดาราหรือว่าคนดังที่คนรู้จักเยอะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญก็เช่นกันส่วนใหญ่ก็รู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญแค่นั้นแถมยังผิดพลาดและเข้าใจผิดได้เหมือนคนอื่นแค่ว่าบางคนยอมรับหลายคนไม่ยอมรับส่วนสื่อมวลชนโดยรวมควรต้องกลับไปยึดมั่นในจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแปะป้ายบอกคนดูคนอ่านว่าอะไรคือโฆษณา PR หรือว่า Advertorial ที่รับเงินมาลงไม่ใช่ตีเนียนทำให้คนเชื่อว่านั่นคือข่าวเพราะข้ออ้างของนักข่าวบางคนที่ว่าไม่ต้องแปะป้ายสมัยนี้ประชาชนแยกแยะได้บลาบลาเคส The Icon นี่ก็ทำให้เห็นชัดนะคะว่ามันไม่จริงมุมมองของคุณสรณีนะคะทีนี้มันก็มีกรณีของหนึ่งในจะเรียกว่าตัวแทนเดอะไอคอนได้ไหมแล้วเขาก็เรียกกันว่าบอสหมอเอกบอสหมอเอกกันเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนหลังเนี่ยเอาไปตรวจสอบสรุปไม่ใช่เป็นหมอนะไม่ใช่หมอจริงหรอเป็นนักเทคนิคการแพทย์ล่าสุดนะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.กระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมาระบุแล้วนะคะบอกว่าเนี่ยทางด้านของดร.นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตนะคะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะหรือว่าสบส.นะคะมีการได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดทางโซเชียลกองกฎหมายตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็พบว่าหมอเอกคนที่พูดถึงเนี่ยนะคะไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใดแต่เป็นนักประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แต่มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้วก็หมดอายุด้วยค่ะจากภาพที่มีปรากฏนะคะว่าหมอเอกเนี่ยทำการตรวจร่างกายมีการฟังเสียงหัวใจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525 มาตรา 26 ในฐานความผิดประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตก็คือพูดง่ายๆก็คือหมอเถื่อนนั่นแหละค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนสถานที่ให้บริการตรวจรักษาไม่ได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลจึงเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา16และ24ฐานประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือคลินิกเถื่อนนะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะทางด้านของกรมสบส.นี่นะคะจะประสานแพทยสภาสภาเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ